สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมตกใจตัวสั่นขายใหญ่บุกมาหาถึงบ้านหรือของหากล้วยกินข้าวของพังเสียหายเห็นภาพแล้วต้องบอกเลยว่าใครบังเอิญมาเจอเข้ากลางดึกต้องมีมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกอย่างแน่นอนกับแขกไม่ได้รับเชิญที่มาเยี่ยมถึงข้างบ้านตอนกลางดึกโดยเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่3ตุลาคม2563โดยเพจซูมระยองได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อคืนวันที่2ตุลาคม2563แถวเขาครองซองตำบลหนองไร่อำเภอปลวกแดงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลชาวบ้านด้วยครับกลัวกันทั้งหมู่บ้านแล้วครับทั้งนี้ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้อนรามต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่น่ากลัวและระทึกมากๆเพราะเราไม่รู้ว่าช้างที่เข้ามามีอารมณ์นิสัยเช่นไรอาจทำร้ายเจ้าของบ้านจนเป็นอันตรายได้ซึ่งถือว่าเจ้าของบ้านรายนี้โชคดีที่รอดมาได้โดยชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้โรคสวยนะครับบางครั้งก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดไปเลยเพราะยิ่งอนุรักษ์ไว้ก็ยิ่งแพร่พันธุ์พอแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนออกมาควบคุมมาดูแลอะไรเลยจริงไหมครับถ้าทำเขาผิดกฎหมายอีกทำไงดีน่าจะมีพรบ.คุ้มครองคนจากสัตว์นะคนตายฟรีแบบนี้ปล่อยให้มารุกรำที่ของคนทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งตายมีความผิดแล้วถ้าคนตายจะเอาผิดกับใครแบบนี้เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องออกมารับผิดชอบด้วยนะครับถ้าไม่รับชาวบ้านยิงทิ้งอย่าจับชาวบ้านนะครับนี่ถึงขนาดเอาช้างมาเลี้ยงในบ้านเลยเหรอชาวเน็ตกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ